ับรถอยู่อ๋อโอเคได้ตลาดได้ตลาดก็ไม่มีอะไรนี่ก็เหมือนเมื่อเช้าใช่ไหมใชวอ่ลุ่มคน้่อะยอยู่หุ้นก็ยังขึ้นชุดเดิมอยู่ดีเฟกต์ก็ไม่ได้ลงใช่ไหมค่ะหุ้นก็ยังเป็นชุดเดิมที่ยังขึ้นอยู่เหมือนเมื่อเช้านะฮะชุดเดิหุ้นมเมื่อเช้าที่ไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นไอ้ที่ขึ้นมันก็ขึ้นตังก็ยังไม่มีเหมือนเดิมตังก็ไม่มีโอ้โหใช่ค่ะเงินยังไม่มาหุ้นก็ยังไม่ขึ้นแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับรอกันไปนะฮะรอฟ้ามาประทานเงินเข้ามาซื้อนะฮะก็เห็นแสงสว่างแล้วนี่คะเนาะมันเป็นภาวะที่ต้องอดทนอ่ะค่ะต้องแต่อถ้าดเรามาดูสเตตัสแล้วเราคิดว่าเราจะมาขายหุ้นแถวนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ขายไปมันก็แบบมันไม่ใช่เวลาขายหุ้นถ้าติดให้แม่งติดตายไปเลยอะไรเงี้ยนะเพราะถ้าติดอยู่จะทำยังไงนะฮะซื้อหุ้นผิดตัวมันก็ผิดไปตลอดใช่ไหมค่ะเออตลาดก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยลงมาโซนแถวแถวที่เครื่องมือทางเทคนิคแบบนี้เดี๋ยวก็มีการรีบาวใหญ่ค่ะแต่หุ้นเราขึ้นไหมเออมีหลายตัวก็ขึ้นบ้างตัวไหนขึ้นก็ขายลดน้ำหนักการลงทุนไปนะฮะค่ะเพราะภาพใหญ่ก็ไม่ได้ว่าจะสวยงามมากมายนักอะไรใช่ไหมก็เห็นเขาเล่นกันอยู่เนี่ยเขาเล่นกับทีเฟกเนี่ย891เนี่ยนะฮะนะครับเซ็ต50อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยวันเนี้ย887นะฮะทีเฟกอยู่891พรีเมียมค่ะพี่ตลาดไม่มีวอลุ่มเห็นไหมฮะเออเขาก็ไปเล่นทีเฟกกันอะไรกันนะครับหุ้นก็เป็นไปตามพื้นฐานน้ำมันขึ้นใช่ไหมค่ะตัวที่คาดว่าผลการงานประกาศมันจะดีขึ้นนะอครืับมแรงขายก็ไม่ได้มากอะไรวันนี้39,000วันนี้ก็มา40,000กว่านะฮะสัญญาณทางเทคนิคอ่ะมันทำไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีเงินเข้ามาทำแต่ถ้าขายหนักๆมันก็ลงต่ำลงไปอีกนะต่ำลงไปอีกก็หุ้นก็ถูกไปเรื่อยๆนะฮะไปถึงหุ้นดีนะค่ะหุ้นไม่ดียังไงมันก็แพงอ่ะเนี่ยหุ้นไม่มี PE อ่ะยังไงมันก็แพงอ่ะค่ะพี่เออมันจะลงอีกเท่าไหร่มันก็แพงอ่ะเพราะมันไม่มี value ไงแต่หุ้นที่มันมี value มีผลประกอบการดีทำธุรกิจมีอนาคตค่ะมันไม่มีใครเสียหายมันก็เป็นบทเรียนใช่ไหมใช่พี่อืมบทเรียนว่าเราต้องซื้อหุ้นที่มันรู้พื้นฐานอะไรเงี้ยอืมนะครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หุ้นของเรานี่คือก็ยังไงตามต่อไหมคะก็ต้องถือต่อไปต่อนะก็ดูในสัปดาห์นี้นะฮะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ดูว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีกระเตื้องขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะค่ะพี่หรือว่าดีขึ้นนะครับน่าดีขึ้นนะใช่ก็ต้องตามดูต่อไปมันเริ่มดีขึ้นไงอย่างคืออย่างนี้มันอาจจะหลุดลงไป1,400อะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปใส่ใจอะนะครับก็ถามว่าทําไมเราไม่ขาย1,700เราไม่ขาย1,600เราไม่ขาย1,500ใช่ไหมค่ะเราไม่ขายเลยที่1,400อะต้องขายด้วยความกลัวใช่ไหมเอาว่าเด้งเขาหน้ามันเด้งไป1,500กว่าจะขายไหมไม่เท่าทุนก็ไม่ขายมันก็แต่พอลงมาเขาอยากขายอีกใช่ค่ะแบบมันก็ว่าขายมันจบแล้วเลิกไปเลิกไปพอเราเลิกไปสักปีสองปีขึ้นไป1,700ก็กลับมาเล่นใหม่อีกค่ะขึ้นมาอีกก็ติดบนอีกแบบเนี้ยนะอืมคือต้องดูแลพอร์ตนะนะพอร์ตอะไรที่พูดอะไรที่มันเน่าก็ต้องขายออกไปใช่ไหมใช่มันหมดสมัยอ่ะจะไปรอไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องหาความรู้ไปค่ะเออยากไปก็แบ่งไปเวียดนามไปอเมริกาบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันอเมริกามันมีแรงนะมคี่ะแรงซื้ออยู่ยังเก็งกำไรได้อยู่นะครับแต่ถ้าเล่นไม่เป็นไปอเมริกาก็ขาดทุนอยู่ดีอะค่ะพี่ไปเวียดนามก็ขาดทุนไปที่ไหนก็ขาดทุนหมดนะครับอันนี้เราจะมาถามว่าหุ้นตัวนี้จะเป็นไงตัวนี้จะเป็นไงพี่พูดจริงนะว่าต่อไปมันก็มั่วนะต่อไปก็มั่วแต่ต้องตอบเลยว่าในทฤษฎีทางเทคนิคมันควรจะเป็นแบบนี้นะนะครับแต่ไม่ถึงทุนคุณหรอกอันนี้ถ้าคุณบอกว่าหุ้นตัวนี้ซื้อดีไหมอันนี้คุณต้องเล่นเป็นแล้วนะค่ะพี่คุณถึงรู้ว่าแถวเนี้ยน่าซื้อไหมอ่ะใช่ไหมใช่มันพอถามมาแล้วซื้อไปทําอะไรอ่ะซื้อลงทุนโอ้พูดอะไรอ่ะต้องถามมอาะสไัรกตัวจะบอกให้บอกถามมาเดี๋ยวจะบอกให้
ลงทุนแบบไหนระยะสั้นกลางยาวหรือว่าแบบเก็งกำไรนะครับค่ะหรือทำได้ทั้งสองอย่างหรือรันเทรนได้นะฮะหรือซื้อเพื่อลุ้นผลประกอบการดีประกอบการดีดีแล้วขายไหมหรคือ่ะดีแล้วถือต่ออะไรเงี้ยค่ะโอ้มันก็บอกได้นะแต่มันคือการวิเคราะห์อ๋อค่ะนี่ค่ะการวิเคราะห์มันก็มีโอกาสที่จะถูกกับผิดเพราะมันคือการวิเคราะห์ไงใชค่ไ่หมะตอนนี้เห็นมีถามฮาน่ากันมาพี่นิพนธ์โอ้ยอย่าถามบ่อยเลยฮานะจะทําอะไรอ่ะเออกับพี่ก็ถามกลับว่าคุณจะทําอะไรอ่ะค่ะเออนะฮะแนวรับสําคัญก็อย่าหลุดแกป84.75นะฮะอันนั้นเนี่ยเขาปกติเขาจะไม่หลุดกันเนี่ยค่ะครับแล้ววันเมื่อวานเขาก็ซื้อไปตั้งเยอะใช่ไหมที่ราคาที่เขาบอกว่าเขาซื้อเขาเข้าซื้อเพิ่มอีกเมื่อวานค่ะแล้ววันนี้ก็ทําขึ้นมานะฮะเราไม่ต้องถามว่าคุณต้องการทําอะไรอ่ะอ๋อถ้าคุณต้องการลงทุนคุณก็ถือตั้งใจถือยาวแล้วก็สต็อปลอสที่ที่ราคา50ฮาน่ามันอยู่ที่58ใช่ไหมก็สต็อปลอสมันหลุด54.75ก็ช็อตเกมผ่อนลงไปอ๋อช็อตไปก็เป็นซื้อกลับตรงไหนค่ะพี่เพราะต้องคุณจะเล่นยาวแล้วนี่ทำไมคุณจะต้องเล่นยาวเพราะคุณดูว่าเอ๊ะมันมีธุรกิจเดิมก็ดีธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่มีอนาคตใช่ไหมมันแล้วก็ต้องเพราะนั้นถ้ามันลงก็อยู่ดีมันลงเองเหรอไม่ใช่มันคงลงเพราะว่าเซ็ตมันลงไป1,200เงี้ยฮาน่ามันจะลงไหมล่ะมันคก่็ะลงพอลงเราก็ต้องช็อตเกมพอร์ตลงไปเพื่อไปซื้อกลับข้างล่างคอัน่นะี้ก็คือว่าหุ้นตัวเนี้ยเป็นหุ้นที่ลงทุนได้แล้วเป็นหุ้นแบบไหนมันเป็นหุ้นที่ขึ้นแรงลงแรงใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะซื้อเยอะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราพอลงแรงๆอ่ะบางทีมันลง30%เลยนะโอ้ซื้อไปล้านหนึ่งขาดทุน300,000เนี่ยแต่สุดท้ายก็กำไร5 ล้านอย่างเงี้ยมันเป็นหุ้นแบบนี้ไงเราก็ต้องเข้าใจอ่ะเข้าใจในหุ้นที่เขาไปเล่นแต่ละตัวอันนี้มันสำคัญกว่าไหมที่เราต้องรู้แต่สิ่งที่เราต้องการอยากรู้ก็คือราคาไหนซื้อตรงไหนขายตรงไหนพวกเนี้ยติดหุ้นหมดอ่ะขาดทุนหมดขาดทุนหมดมาเท่าไหร่ก็หมดอยากรู้แต่เรื่องราคาเนี่ยหรือว่าไม่รู้เรื่องพื้นฐานเลยว่าเทคนิคอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่รอดค่ะก็ไม่รอดแต่เอาไปเล่นหุ้นพื้นฐานก็อาจจะรอดนึกออกไหมค่ะพี่เพราะมันมีพื้นฐานค้ำไม่อยู่ก็อาจจะรอดก็เข้าใจว่าเทคนิคใช้ได้ใช่ไหมแล้วก็เทคนิคเก่งไว้พอเอาเทคนิคไปเล่นหุ้นปั่นแล้วทำไมเจ๊งอ่ะเจ๊งใช่ไหมหาหน้าก็ซื้อเฉยหรือจะเก่งกำไรล่ะเก่งกำไรกรอบตรงนี้ก็ประมาณ60-65 กับ 58เนี่ยประมาณเนี่ยจะเก่งกำไรนะขึ้น58ลงมา57ห้าเจ็ดซื้อ62ขาย65ขายหมดแบบเนี้ยก็อันนี้ไงอยู่ที่ว่าเราต้องการทำอะไรไงแล้วการเล่นกันไรแล้วจะเล่นสไตล์ของเราแบบนี้นะหลุด54สต็อปลอสโอเคป่ะหรือว่าถ้าเล่นเก็งกำไรหลุด67ก็ต้องหลุด57ก็ต้องสต็อปลอสละไม่ต้องรอ54ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะฐาน57ยังไม่ควรหลุดฐาน67ก็ไม่ควรเบรกในระยะเวลาสั้นๆหรือว่าเก่งกำไรผลการเงินงานประกาศผลการเงินมาอินไลน์ไม่อยู่เฉยๆสูงกว่ามาตรสูงกว่าก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นก็ต้องทยอยขายทยอยขายไปเดี๋ยวลงมาก็มาซื้อใหม่ปรากฏรอซื้อใหม่ปรากฏว่ามันไม่ลงไม่ลงก็ไม่ลงก็ไปซื้อก็ไปเล่นตัวอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเก่งกำไรไงเราไม่ได้กะถือยาวใช่ไหมครับหุ้นหนึ่งตัวเล่นได้หลายอย่างเพราะนั้นเวลามาถามนักวิเคราะห์ทำอะไรผมก็บอกว่าฉันเก่งกำไรพี่ก็บอกเลยว่าถ้าคุณจะเป็นนักเก่งกำไรนะคุณไม่มีทางชนะคุณไม่ทางกำไรคุณได้แต่ความมันน่ะได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปนะฮะไม่มีทางได้แบบไปกอบไปกำแบบจริงจังใช่ใช่ค่ะใช่ไหมใช่เพราะนั้นเนี่ยก็ไปเลือกเอาไงเพราะนั้นเวลาถามพี่เนี่ยพี่ไม่ใช่ไม่อยากตอบคำถามให้นักลงทุนนะแต่พี่บอกพี่คิดว่าตอบไปแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะคือคําพูดพี่มันเหมือนดอกพี่กุลเนี่ยคือพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับการลงทุนฐานะลงทุนท้ายเขาเข้าใจผิดด้วยนะว่าพี่สามารถบอกได้บอกตรงแล้วเขาก็ไปเชื่อแล้วก็ไปทําตามแล้วสุดท้ายมันก็เจ๊งอ่ะเสียหายก็โดนใช่ถูกต้องเห็นไหมเห็นไหมหุ้นหนึ่งตัวลงทุนได้หลายแบบเห็นป่ะ
คะนั้นมันก็อยู่ที่เราก็กลับมาดูตัวเรานิสัยเราเป็นอะไรบางคนถือหุ้นยาวก็ไม่ชนะนะบางคนต้องเล่นสั้นๆถึงจะชนะนะค่ะก็เทรดไปตลาดเรื่องหน่วยไหมที่ให้เทรดถูกว่าขาย5แล้วมันหลุดไปขาย6-7มันขึ้นไป80วิ่งขึ้นไป80หลุดแล้วนี่ว่าเหมือนหลายคนขายที่เท่าไหร่นะขายที่48วิ่งไป6-7เห็นไหมหลุดมือไปแล้วเฮ้ยเอาไงก็ต้องไปหาตัวอื่นตัวไหนอะมีพื้นฐานดีเหมือนฮาน่าไหมพื้นฐานไม่เท่ากันไม่มีพื้นฐานไม่เข้าใจธุรกิจมีปัญหาละเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายก็กลับไปแบบเดิมอีกเล่นตัวไหนก็ได้ตามหูฟังฟังก็บอกเอาหูฟังเล่นหุ้นก็เสียหายอยู่ดีก็วนไปวนมาแบบนี้อันนี้พี่เตือนด้วยความหวังดีนะที่เตือนเนี่ยคือพี่ไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าถามแล้ววิเคราะห์แล้วเนี่ยแล้วเล่นพูดแล้วชนะไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากตอบนะฮะแต่พี่สังเกตว่าพี่จะตอบให้บางคนที่เขาถามอ่ะเขาถามไปถึงว่าเขาเรียนกับพี่มาเนี่ยแล้วเขายังรู้ไม่หมดได้หรอไหมเพราะนั้นคำถามของเขาเนี่ยเขาก็จะถามว่าอันนี้อาจารย์มันอยู่ขึ้นอะไรแบบเนี้ยนี่จะช่วยตอบได้เพื่อเขาจะได้ไปคอนเฟิร์มครับเพื่อเขาไปตัดสินใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อันนี้ขึ้น5แล้วนะต้องเล่นน้อยๆนะไม่เล่นเยอะอะไรเงี้ยเขาจะไปคอนเฟิร์มของเขาเนี่ยคือต้องมีความรู้ก่อนค่ะพี่แต่บางคนเข้ามายังไม่รู้เลยไปสั่งทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่รอดอ่ะมันเล่นการพนันค่ะมันก็เสี่ยงยากเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะเคยเป็นมาก่อนเนี่ยค่ะบางคนก็ตึงไปค่ะเล่นเป็นอยู่หุ้นพื้นฐานแบบเดียวโกลด์สต็อกอะไรเงี้ยหุ้นในอะไรนะVI ก็เล่นเป็นอยู่ประเภทเดียวอ่ะไม่ยอมรับว่าหุ้น VI ประเภทเทคก็มีอะไรก็มีไม่ยอมรับอ่ะค่ะก็มีนะครับก็รวยอยู่กับหุ้นตัวเดียวนั่นแหละตลอดชีวิตที่เกิดมาแต่ก็พอกินพออยู่ได้เพราะถูกเขาเรียกเข้ามาถูกจังหวะค่ะจังหวะตลาดที่ตรงกับนิสัยของตัวเองที่ชอบหุ้นเติบโตแบบนี้พอดีแล้วมันก็มีพอดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปประเทศอื่นก็ไม่สำเร็จหรอกไม่ได้ประสบความสำเร็จมันไม่ได้รีพีทซ้ำค่ะนะครับปู่วอร์เรนบัฟเฟ่ต์ก็ยังเปลี่ยนสไตล์การเล่นหุ้นเลยสไตล์การเลือกหุ้นเลยตลาดมันเปลี่ยนไปเนาะใช่ตลาดมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนการครองชีพของคนมันเปลี่ยนค่ะพี่เพราะนั้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปที่เฟกลองได้ไหมคะอาจารย์ย่อป่ะล่ะมันพรีเมียมอยู่นะน่าสิพี่ตลาดมันมีพรีเมียมตลาดมีพรีเมียมไม่ถึงว่าตลาดไหนที่คาดการว่าจะมีการขึ้นแรงๆตลาดมันจะมีพรีเมียมตลาดที่คาดการเขาคำว่ามีพรีเมียมไม่ถึงว่าราคาทีเฟกมันสูงกว่าตัวแม่นะตอนนี้91.7แล้วแม่อยู่ที่เท่าไหร่แม่อยู่ที่เท่าไหร่887สูงกว่าตั้ง4จุดใช่ค่ะแสดงว่าตลาดมันคาดการขนาดนั้นหรือว่าหุ้นจะขึ้นแรงๆเปล่าเลยใช่ปะค่ะพี่หรือมันมีข้อมูลอะไรดีๆเหรอมันถึงจะมาลองทีเฟกเยอะๆหรือมันรู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเอาเงินมาทุ่มใส่ในหุ้นหรือไง มันถึงต้องมาลองทีเฟกเยอะๆพี่ว่าไม่ใช่หรอกมันสู้กันมันเล่นการพนันกันเขาดึงทีเฟกเนี้ยหรอใช่ใช่คือหลักก็คือต้องย่อแล้วลองย่อลองเราให้ย่อย่อแล้วหรออันนี้มันไม่ได้ย่อเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยก็ไม่ต้องลองไอ้ตอนที่พี่ตะโกนให้ลองทำไมไม่ลองไงค่ะพี่มันกลัวไงใช่ไหม870 873ค่ะตะโกนมาจากนู้นเนี่ยตะโกนมาตั้งแต่880รอบก่อนเนี่ยจำได้ไหมฮะ880 885เนี่ยลองตรงนั้นน่ะย่อลงไปข้างล่างลองไปครบวันนี้เขาถือกัน 80% อยู่ก็รอให้ผ่าน895แล้วค่อยลองค่ะอันนี้คนเข้ามาตอนนี้มันก็ยึกยักแหละใช่ไหมยึกยักแล้วว่าเอาไงลองดีไม่ลองดีไหมอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าระบบคุณถ้าคุณลองตัวนี้เอา10%ก่อนไหมค่ะใช่ไหมสต็อปลอสไปอยู่ที่868นะถ้าหลุดเนี่ยคุณยอมรับการเสียหายทุกนั้นได้ไหมค่ะหรือไม่ใช่ว่าพอมันลงไป869แล้วกูก็ตกใจสต็อปลอสไปก่อนแบบเนี้ยมันไม่ใช่สต็อปลอส868อาจจะเป็น865 860ก็ได้ถ้าขาดทุนเพิ่มขึ้นยอมรับได้ไหมอะไรเงี้ยพี่บอกไม่ได้หรอว่าลองได้ไหมเพราะว่า
บางคนก็รอมาแถวเนี้ย888887ก็ลงไปมันก่อน870เขาก็ยังถืออยู่แต่บางคนก็ขาดทุนแล้วก็ด่าคุณแนะนำไปแล้วด่าแล้วด้วยด่าแล้วด้วยเออเนี่ยเพราะการเล่นทีเฟกต้องคิดเองเป็นทั้งหมดอืมไม่ว่ต้าองสั้นหนก้ลาางงยาาวนด้วยนะคะเขาถามว่าลองได้ไหมเนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกมันตอบไปมันก็แบบพูดไปเรื่อยอ่ะตอคบ่ไะหมพูดไปเรื่อยมันต้องมีกลยุทธ์ของการเล่นนะเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีรู้งี้ไงใช่ไหมรู้แต่ถามพี่จริงๆว่าทําไมก็รอมาก็ถือไปค่ะพี่ก็คิดว่ามันก็คงขึ้นไปถึง900 903ก่อนอ๋อนะครับแต่ก่อนจะขึ้นไปพรุ่งนี้อาจจะเจอพวดลงมาข้างล่างราคาน้ำมันลง5 เหรียญขึ้นมาเอ้าอะไรวะกำลังฝันหวานอยู่เรียบร้อยจบมันลงตกใจโอ้ขายนั่งด่าพี่อยู่เมื่อเย็นถามพี่บอกว่าให้ลองได้อ่าเออลงไป10 จุดกูไม่น่าเชื่อมึงเลยคราวหน้ากูไม่เชื่อมึงอีกแล้วเห็นไหมเห็นภาพเลยพี่นิพนธ์เห็นภาพปะเห็นภาพเลยค่ะคือมันยากกว่าหุ้นนะหุ้นเนี่ยมันยังแบบว่าอ่ะซื้อไปมันก็ยังถือได้อ่ะซื้อกราฟสิ43อ่ะแนะนํามันต้อง2 ปีแล้ว43ก็ยังอ่ะยังไม่มีใครด่าถูกไหมอ่าใช่ค่ะพผี่มยังไม่หลุดอ่ะเพราะหุ้นมันก็โอเคอ่ะไทยคมแนะนํามาเดือน10 บาทนะครับไทยโซคนม15 บาทขึ้นไปให้ขายเอายังไม่มีใครด่าอืมผ่านไป5 ปีไทยคมเหลือ3 บาทโดนด่าแล้วกูไม่น่าเชื่อมเลยทั้งที่มันขึ้นไป40อืมหรือไปจนลงไป3 บาทใหม่ก็ไม่ขายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าไม่มีความรู้เลิกเล่นเถอะค่ะสรุปไม่ง่าทยุกคนทองล่ะคะทองตอนนี้อยู่ที่นะฮะเดี๋ยวพี่ดูนิดนึงทองก็มันยังไม่ได้ช็อตนะฮะอ่ามันยังไม่ได้ช็อตช็อตนะมันต้องหลุดโซนล่างเลยนะครับค่ะมันจะเป็นโซนล่างมันจะเป็นเดี๋ยวพี่ต้องดูสปอตก่อนนะฮะโซนล่างมันจะอยู่ที่1908นะฮะต้องหลุด1908ตอนนี้ก็จะเป็นลองแต่เล่นสั้นๆอยู่นะนะนะใช่เป็นลองแต่เล่นสั้นๆอยู่ค่ะเป็นย่อลองกรอบก็พี่จำกรอบไม่ได้นะอืมดูโลของเมื่อวานเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงไป1915เลยประมาณเนี้ยมีโอกาสอ่าสิบห้าไม่ถึงสปอตนะค่ะพี่นะครับนี่ทำไมพี่นี่คนขับรถอยู่เหรอคะพี่จอดอยู่จอดอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะพี่นิพนธ์ประมาณนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่นิพนธ์เดินทางต่อแล้วพรุ่งนี้เรามาคุยกันเต็มๆนะคะได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคําแนะนําจากพี่นิพนธ์นะคะวันนี้ติดธุระด้านนอกนะคะกำลังขับรถอยู่อาจจะไม่ได้เปิดกราฟให้กับพี่ๆทุกท่านได้ดูแต่ก็ยังสลับเวลานะคะมาให้ข้อมูลกันอยู่